บุ๋มปนัดดาเผยหมอดูทักจะได้สามีเป็นพ่อม่ายพร้อมแก้ข่าวได้สามีอ่อนกว่าเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆค่ะจากคุณแม่ลูกสองพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาที่ก่อนหน้านี้ได้ลงภาพของคุณพ่อกับลูกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากลูกชายน้องอเล็กหลับตานอนพริ้มอยู่ในอ้อมอกของคุณพ่อหลายคนเห็นแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะซึ่งภาพดังกล่าวเป็นที่เรียกรอยยิ้มเบาๆแล้วและเมื่อได้อ่านแคปชั่นของคุณแม่บุ๋มบวกเพิ่มเข้ามาเป็นรอยยิ้มเบาๆก็กลายเป็นยิ้มกว้างสุดๆไปเลยค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวได้มีการไปออกรายการแฉพร้อมกับเปิดเรื่องราวความรักกับสามีก๊อตอาทิตย์เชื่อว่าเป็นเนื้อคู่เพราะหมอดูทักตั้งแต่11ขวบดวงจะมีคู่เป็นพ่อม่ายโดยทางด้านบุ๋มนั้นได้เผยว่าเนื้อคู่ของบุ๋มจะเป็นคนอายุมากกว่าเกิดปีฉลูแต่เป็นพ่อม่ายที่มีลูกติดผิวเข้มซึ่งเขานั้นทักประมาณนี้ดังนั้นเราเลยกลายเป็นคนดื้อแฟนที่ผ่านมาก็เลยเป็นเด็กหมดเลยฉันไม่เชื่อเรื่องดวงฟืนชะตากรรมก็เลยกินเด็กมาตลอดแต่ของดิฉันมันไม่จบมาเจอกันตอนที่เพื่อนแนะนำมาแล้วก็พูดคุยกันแล้วดีตั้งแต่ที่คุยกันวันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยมีปัญหากันสักแอะไม่มีเลยไม่มีงอนกันแปลกมากเลยจนทำให้รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วเราสงบดีจังเรามีความสุขเราทำงานได้ดีเรามีลูกเรามีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสอย่างอื่นของบุ๋มเองก็มีองค์กรทำดีทำงานในวงการมีลูกที่ต้องดูแลนายจะลูกบุญธรรมอีกตั้ง9คนชีวิตมีเรื่องที่โฟกัสเยอะถ้ามานั่งเครียดเรื่องความรักมันไม่ใช่พร้อมบอกอีกว่าสามีคนนี้ไม่ใช่สามีเด็กนะคะอายุมากกว่าบุ๋ม3ปีขอขอบคุณที่มาข่าวจากบุ๋มปนัดดาและเรียบเรียงข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ